สวัสดีสวีดาสวัสดีสวีดาทำไมไม่พูดตามผมเล่าอ้าวก็เดี๋ยวนี้พวกเราอ่ะมีความคิดแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตัวเองถ้ามีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตัวเองก็ต้องไปเลือกผู้แทนท้องถิ่นเพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนทุกๆคนเฮ้ยเพื่อให้ได้คนดีคนมีความสามารถเข้ามาพัฒนาบ้านของเราแล้วนี่ผู้แทนท้องถิ่นนะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำอะไรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะโอ้ฝ่ายบริหารครับก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วกลับมาพัฒนาของสิ่งของเราให้เจริญรุ่งเรืองไงมีสิทธิ์แล้วจะไปใช้สิทธิ์กันไหมไม่พลาดกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นวันนี้วันพืชมงคลวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2556ครับครับเมื่อสักครู่นั้นนะฮะคุณผู้ชมก็ได้ชมสปอตรณรงค์การเลือกตั้งนะฮะของกกต.ครับเพราะปีนี้จะมีการเลือกตั้งกันเยอะ 3,596 แห่งจาก 7,000 กว่าแห่งแต่ที่ใกล้ๆนี่ก็จะเลือกตั้งอยู่แถวๆดอนเมืองนี่นะฮะอันนั้นเลือกตั้งสสครับไม่ใช่ท้องถิ่นนะครับครับครับเช่นเคยนะครับดอนเมืองนี่ไม่ใช่ท้องถิ่นเหรอเห็นเป็นเขตอยู่แต่เป็นการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหญ่ที่สุดในเขตซ่อมนะครับวันนี้เราก็จะมีวิทยากรประจำรายการนะครับอาจารย์ทวินไพศาลนะครับซึ่งท่านก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันทุกวันจันทร์นะครับกับอาจารย์เห็นครับเห็นโปรโมทเลือกตั้งเมื่อสักครู่แล้วหน้าไปเลือกตั้งนะฮะพอดีเลือกตั้งท้องถิ่นเขาไม่ถือเป็นหน้าที่เป็นสิทธิเป็นสิทธิครับออฟคือถ้าไม่ไปเนี่ยก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์อาจารย์หมายถึงว่าทั้งระดับผู้ว่ากทมนายกเมืองพัทยาเป็นสิทธิถ้าไม่ไปเลือกตั้งไม่เสียไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียอะไรเลยคือเป็นสิทธิ์ไม่ได้เป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ควรจะให้เป็นหน้าที่ไหมฮะจริงๆผมว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่สสเป็นหน้าที่ควรจะเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เราต้องใช้วิธีการอื่นเวลาคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยครับเขาไม่เคยคิดว่าเขาเมื่อไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วเขาจะเสียอะไรบ้างผมว่าชาวบ้านเขาไม่คิดหรอกเขาไม่รู้เลยซ้ำไปครับแต่สมมติว่าเราไม่ไปเลือกตั้งสสเราก็เสียสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งสสครับข่าวหน้าหรือลงสมัครแต่เราไปชดใช้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นมาชดเชยได้แต่ถ้าเราเลือกตั้งท้องถิ่นไม่กรณีเราไม่เลือกตั้งสสนี่แหละครับเราก็ไปเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อมาชดเชยแล้วมันได้คืนได้เลยได้สิทธิ์คืนได้คืนเลยครับสมมติว่าเมื่อปี54ในกรไม่ได้ไปเลือกตั้งสสเมื่อปี54ครับแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เขาได้สิทธิ์คืนได้สิทธิ์คืนครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะจะเป็นกฎหมายมีซิกๆเล็กๆน้อยๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์นะมันสู้ไม่ไปแล้วไม่ได้ตังค์ได้มั้ยถ้ามีความคิดอย่างนั้นผมว่าระบบจากใจเราไม่พัฒนาแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างนั้นจริงๆมันสู้กันด้วยเงินมากนะครับยิ่งเขตเล็กยิ่งเงินมากสูงขึ้นรายหัวสูงขึ้นครับสูงกว่าสสอีกครับครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในปี2556เนี่ยจะครบวาระ 3,596 แห่งครับก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งอันนี้น้อยกว่าครึ่งนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าครึ่งเลือกตั้งกันทั้งประเทศเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นที่มาของสปอตโฆษณาเมื่อสักครู่ที่เชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเตรียมตัวไปเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็อย่างที่อาจารย์ทวินพูดไม่ว่าจะเป็นสิทธิไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือมีแรงจูงใจอื่นก็ตามแต่ว่าถ้าหากคุณได้คนที่ดีมีความเหมาะสมเนี่ยท้องถิ่นเจริญแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีวิทยากรใช่ไหมครับครับเรามีสายนะครับว่าที่ร้อยตรีวันชัยใจกุศลนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งอยู่ในสายกับเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะครบวาระในปีนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบรรชัยได้ยินนะครับ
ขอได้ยินครับครับขอทราบรายละเอียดของการเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3,500 กว่าแห่งในปีนี้เนี่ยนะครับว่ามีการเลือกตั้งทั่วประเทศนี่ยังไงบ้างนะครับอ๋อตอนคือต้องกราบเรียนนี้ก่อนนะครับว่าการเลือกท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีประมาณ 8,000 แห่งทั่วประเทศไทยนะครับครับนะคราวนี้ว่าเขาจะครบวาระคือ4ปีวาระเขามี4ปีใช่ไหมครับครับคราวนี้ใน4ปีเนี่ย 8,000 แห่งเนี่ยเขาจะแบ่งกันคือเหมือนกับว่าเขาจัดตั้งขึ้นมาไม่พร้อมกันนะฮะอย่างสมมุตินะผมคร่าวๆให้ฟังนะฮะรอบแรกเนี่ยเขาประมาณสัก700แห่งนะฮะรอบ2ประมาณสัก 2,000 กว่าแห่งนะฮะและรอบ3เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าแห่งแล้วรอบ4ก็ที่เหลือทั้งหมดคราวนี้ตอนเนี้ยมันเข้ารอบ3ปีเนี้ยเป็นรอบที่3ซึ่งเป็นรอบที่เยอะที่สุดนะฮะก็ประมาณ 3,000 กว่าแห่งนะครับไม่ใช่ว่าคือมันมีทุกปีแหละครับนะเพราะนั้นในการเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นนะครับเราก็นำปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่เราพบเห็นบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสืบสวนสอบสวนที่เขาต้องคอยไปดูว่าให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมนะฮะด้านกิจการการมีส่วนร่วมเนี่ยนะเขาก็เตรียมบุคลากรที่เข้ามาช่วยในการเลือกตั้งอย่างเช่นพวกลูกเสืออาสาอะไรพวกนี้นะฮะนะครับหรือแม้ก็เตรียมเขาเรียกอะไรเอาคนเนี่ยมาอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นกรรมการจำหน่วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านเลือกตั้งเองที่ผมร่วมรับผิดชอบอยู่แน่นะฮะก็เราก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับอย่างเช่นวิทยากรมืออาชีพอะไรเงี้ยวิทยากรเนี่ยจะต้องเอาไปอบรมกรรมการประจำหน่วยนะฮะกรรมการประจำหน่วยที่ทำงานที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะฮะซึ่ง 3,000 กว่าหน่วยเนี่ยมันก็เยอะนะฮะก็คนหลายหมื่นเหมือนกันนะครับที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่หนักใจที่สุดเป็นอะไรฮะเป็นเรื่องของการซื้อเสียงการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าเรื่องอะไรที่หนักใจที่สุดของกกต.นะครับถ้าพูดหนักใจที่สุดนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงพวกนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับผู้สมัครเองเนี่ยนะฮะเวลาเขามาก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาร้องกันซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันบ่อยนะฮะมากเลยนะครับครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรพยานหลักฐานก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นเพราะว่าการรับเงินเนี่ยก็ผิดด้วยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลำบากนะครับที่จะมาเป็นพยานให้บางทีรับไปแล้วไม่กล้าว่าก่อนวันเลือกตั้งเอาไปคืนไปบอกกกต.ก็ไม่เป็นความผิดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้ามันพอมีเรื่องเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่อยากเป็นพยานแล้วเขาก็จะมีความผิดนะหรือใครไปขู่เขาเนี่ยอีกเรื่องที่สองที่ก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยซึ่งระยะหลังเนี่ยศาลมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่แล้วศาลได้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ไปเยอะขึ้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการพัฒนาปัญหาที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะให้มันน้อยลงครับคดีการเลือกตั้งที่มีการร้องเรียนกันคัดค้านกันเนี่ยนะที่ยังค้างอยู่เนี่ยเยอะไหมฮะก็ยังหลายพันอยู่นะครับหลายพันเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการเลือกตั้งคือยังไงกกต.ก็ต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้แต่ละท้องถิ่นนะครับให้เสร็จภายใน1ปีทั้งหมดอ่ะนะครับนะฮะก็มันไม่ใช่ว่าค้างทีเดียวนะฮะคุณบรรชัยครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่เราทราบกันมาเนี่ยนะฮะการสู้การแข่งขันกันนี่รุนแรงมากนะฮะบางทีก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่มากอันนี้แนวโน้มมันเพิ่มขึ้นมันลดลงหรือว่ามันจะแก้ไขยังไงฮะก็เรื่องของการเอาชนะการเลือกตั้งอ่ะนะฮะมันก็ต้องคนสมัครก็ต้องสู้กับทุกรูปแบบนะฮะเพื่อจะให้ได้รับคะแนนเลือกตั้งนะแล้วเขาสู้กันตั้งแต่เพื่อไงในทางปกตินะครับทางปกติก็เกี่ยวกับการพยายามทำเนื้อทำตัวให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือในรูปแบบนอกรูปแบบก็อาจจะมีเรื่องของพูดง่ายการทำร้ายกันบ้างการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบ้างอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นก็อีกทางหนึ่ง
ก็เราก็ทราบกันอยู่แต่ว่าแต่ละท้องถิ่นก็ไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าท้องถิ่นนี่หลากหลายนะฮะมันเป็นเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนตรงท้องถิ่นนั้นด้วยแหละครับนะครับเพราะว่าถ้าท้องถิ่นไหนเข้มแข็งนะครับเงินก็ซื้อไม่ได้แหละครับสถิติไม่ลดลงเลยใช่ไหมฮะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอ๋อน้อยลงครับน้อยลงครับถ้าเทียบกับยุคแรกๆนะฮะน้อยลงมากแล้วครับนะฮะทีนี้ว่าการน้อยลงมาเนี่ยมันจะแบบว่าจาก100ไปถึง0เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็100นึงลดมา70 60 50นะฮะ50 45อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังพอมีอยู่ครับผมครับคุณวันชัยครับที่ว่ามีการร้องไปที่ศาลจนถึงขั้นให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่สาเหตุที่ศาลให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเอาหลักๆเลยนะฮะครับคือกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยระบบการลงคะแนนเนี่ยที่ให้ผู้สิทธิ์เที่ยงธรรมเนี่ยจะประกอบด้วย2หลักใหญ่ด้วยกันคือ1ตัวผู้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับนะฮะ2ตัวบัตรเลือกตั้งครับนะฮะอันนี้จะในการลงคะแนนเนี่ยบัญชีกับบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องทำงานคู่กันครับครับนี้ถ้าเกิดว่าอย่างกรณีของบัตรเลือกตั้งเนี่ยครับเรากำหนดให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าต้องเซ็นนู่นเซ็นนี่ก่อนรับบัตรอะไรเงี้ยนะฮะครับนะฮะเขาจะพอเซ็นเสร็จที่ต้นขั้วเขาคือบัตรเนี่ยเราทำเป็นสองส่วนมีต้นขั้วแล้วก็ตัวบัตรใช่ไหมฮะครับเซ็นเสร็จก็จะรับบัตรไปบางที่ไม่ให้เซ็นเลยอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปใช้สิทธิ์แสดงบัตรเนี่ยนะฮะก็ไม่เซ็นไม่ให้เขาเซ็นลงชื่อในบัญชีอย่างเงี้ยนะครับครับนะฮะก็ทำให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นมากมายมันยังมีอีกหลายเยอะแยะนะในกระบวนการตรงนี้นะครับครับผมอันนี้รวมถึงกรณีที่จำนวนบัตรมีไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์ด้วยไหมครับบางส่วนบางเรื่องนะฮะบางเรื่องก็มีนะครับเพราะว่าพอนับคะแนนไปแล้วบัตรมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์บ้างน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิ์บ้างอะไรพวกนี้นะฮะถ้าหาสาเหตุเจอก็คงไม่ยืนหาก็ชี้แจงกันได้นะสาเหตุไม่เจอแล้วไอ้ตรงที่หายไปเนี่ยนะฮะไอ้ตรงที่เป็นขยงเนี่ยมันมีผลกับการเลือกตั้งแพ้ชนะได้อย่างเงี้ยก็ต้องลงเลือกตั้งกันใหม่อย่างเงี้ยนะครับคุณวันชัยครับระยะหลายปีมานี้เนี่ยนะเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่นักการเมืองระดับชาตินะครับออกจากการเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นปรากฏการณ์นี้เนี่ยทางกกต.มีข้อสังเกตไหมครับว่ามันช่วยให้การเมืองพัฒนาหรือว่าไปสร้างไปทำให้ไม่เกิดนักการเมืองใหม่ที่จะโตมาจากท้องถิ่นกกต.ดูปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างครับโอ้โหเราคือจริงๆเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยฮะกกต.หน่วยเดียวเนี่ยเราหน่วยหลักสรรหาคนเข้าไปนะฮะแต่ว่าการให้ความรู้นี่เราก็มีกระบวนการส่วนหนึ่งนะฮะแต่จริงๆก็มีหลายหน่วยช่วยกันทำนะรเรื่องของการลาออกเนี่ยมันต้องมองอย่างนี้นะคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะตอนที่เขาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเขาก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเข้าไปใช่ไหมฮะครับแต่ว่าวันใดวันหนึ่งที่เขามองว่าตรงตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ชอบไม่พอใจหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะไปหาเวทีอื่นเป็นผู้แทนอย่างอื่นไปอย่างเช่นจากกสที่ท่านว่าเนี่ยเป็นนายกอบจ.อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะมองจังหวะอีกนะครับคือนักการเมืองมันเหมือนแบบคู่แข่งขันเนี่ยเขามองเห็นกันทั่วไปหมดอ่ะนึกความนึกออกนะครับคือเขาจะต้องมีคู่แข่งขันบางจังหวะเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยู่เวทีเนี่ยคงมองแล้วคงจะไม่ดีแต่ถ้าเขาไปอยู่เวทีนั้นแล้วจังหวะตรงนี้มันเปิดนะฮะในขณะที่คู่ต่อสู้กำลังเข้ามาไม่ได้เนี่ยเขาก็รีบชิงลาออกมันมีหลายอย่างนะที่มันดีกับให้เขาตัดสินใจมันดีกับการเมืองท้องถิ่นไหมฮะมันทำให้การเมืองท้องถิ่นต้องพัฒนาบุคลากรขึ้นมาสู้กันอีกไหมฮะหลังจากที่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะกว่าจะคัดคนเข้ามาได้เนี่ยบางทีก็เป็นคนขับรถบ้างเป็นคนสนิทบ้างเดี๋ยวนี้ตัวจริงลงไปลงเองนี่มันช่วยให้การเมืองท้องถิ่นพัฒนาขึ้นไหมฮะจากปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าเป็นตัวจริงและตั้งใจทำงานก็ช่วยได้เยอะนะฮะแต่บางครั้งมันไม่ใช่ตัวจริงนะครับอ๋อขอถามแล้วก็เดี๋ยวอีกนิดนึงฮะกรณีเนี้ยนะทางกกต.เองเนี่ยก็มองเห็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็ได้เสนอกฎหมายไปนะฮะให้ตอนนี้ก็อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็คือเราเสนอในทำนองว่าถ้าคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยลาออกแล้วไปเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะตำแหน่งเดิมหรือจะสมมติว่าลาออกจากท้องถิ่นไปสสกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยนะฮะทุกตำแหน่งเลยนะฮะ
คือถ้าลาออกไปแล้วไปเลยไม่ว่าแต่ถ้าลาออกแล้วไปสมัครอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องใช้จ่ายต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ด้วยอ๋อครับครับแต่ว่าอันนี้ต้องแล้วแต่สภานะเขาจะผ่านหรือไม่ครับก็คงยากเนี่ยนะครับผมพอเรียนถามท่านรองนี่ครับว่าตามที่กกต.มีแนวความคิดมานานแล้วว่าจะหาแนวทางวิธีการเลือกตั้งใหม่โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรทำนองนั้นมีการทดลองมาหลายแห่งแล้วนะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เขาใช้กันต่างประเทศส่วนใหญ่ที่ผมไม่ทราบว่าแนวความคิดนั้นไปถึงไหนแล้วทั้งที่ตอนนั้นบอกว่าจะเริ่มจากท้องถิ่นก่อนจะมาถึงระดับชาติครับครับผมก็เรื่องการใช้เครื่องลงคะแนนนะครับทางกกต.เนี่ยผมว่าประชาสัมพันธ์มาประมาณสัก10ปีได้นะครับสาเหตุหลักที่เราไม่สามารถฝ่าด่านหรือเอามาใช้กับการเลือกตั้งได้สาเหตุหลักเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าท่านอ่านดูนะก็บอกว่าอย่างส.ส.เนี่ยให้ใช้บัตรเลือกตั้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้าจะใช้เครื่องลงคะแนนต้องแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังมองอยู่หลายๆเรื่องที่เขาเขียนเรื่องบัตรเลือกตั้งไว้หมายท้องถิ่นแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องเขาเขียนว่าต้องใช้บัตรหมดนี่หรอกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายก่อนนะครับเราพยายามเสนอแก้กฎหมายขึ้นไปนะฮะตอนนี้กกต.ก็ให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสนอจริงๆเสนอไปหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่ามันติดนู่นติดนี่แต่ครั้งนี้ก็ให้ลองเสนอขึ้นไปใหม่อีกครั้งนึงถ้ากฎหมายผ่านนะเพราะเครื่องลงคะแนนเนี่ยเขาพัฒนามาประมาณ6เวอร์ชันแล้วล่ะครับนะฮะก็สามารถกดเหมือนแบบ ATM เครื่องโทรศัพท์ได้แล้วนะฮะจากเบอร์ไหนก็กดเอาเลยครับครับเหมือนในสภาเลยนะฮะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้อำนวยการครับแล้วก็เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็คงจะขอความกรุณาท่านมาช่วยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเอาได้ครับยินดีครับผมครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยนะผมว่าถ้ามีการเลือกตั้งบ่อยๆมันจะดีขึ้นครับอย่างน้อยที่สุดประชาชนก็มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนักการเมืองก็มีวิธีการพลิกแพงอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นเหมือนกันคล้ายๆกับแต่ว่าในความเป็นจริงนะผมดูเท่าที่ประสบการณ์ไปบ้านเกิดมาเนี่ยนะหลายแห่งที่เขาไม่ชื่อเสียงกันเลยแล้วก็คนมาเป็นนายกเนี่ยก็ไม่หาผลประโยชน์เลยครับซึ่งมีอยู่มากพอสมควรนะไม่ใช่ไม่มีพัฒนาอย่างเดียววันก่อนเราไปที่กกต.ชลบุรีครับก็ถามเรื่องการเมืองท้องถิ่นครับผมก็ถามคำถามยอดนิยมว่าที่ชลบุรีเนี่ยมันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไหมเจ้าหน้าที่สืบสวนของกกต.จังหวัดชลบุรีก็บอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองถ้าเป็นการเมืองเนี่ยก็สู้กันแบบไม่ถึงขั้นแบบทำร้ายกันแต่ก็จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องการเมืองกับการเมืองใช่แต่ส่วนใหญ่สื่อก็ไปเมาว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการครับแม้แต่ตำรวจเองก็บอกหาเรื่องการเมืองก็ปัดอาจารย์ครับไปได้ปกติเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเรามักจะเห็นว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 50% บ้าง 41-40% บ้างทั้งที่มันใกล้ตัวเขามากกว่าแล้วก็การตัดสินคะแนนเนี่ยชี้ขาดกันคะแนนไม่กี่คะแนนทำยังไงให้เขาเห็นความสำคัญว่าเขาต้องไปเลือกตั้งแต่ที่เลือกตั้งใหญ่กลับไปใช้สิทธิ์กัน 70-80% ที่จริงเพราะว่าผมต้องเสนอแนะกกต.กกต.เนี่ยอาจจะให้ความสำคัญในการเลือกตั้งแต่ว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งมักจะเหมือนกันคือว่าเลือกคนดีแค่นี้แทนที่จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์บอกว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการกับท่านอย่างไรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งกกต.ไม่ค่อยทำในลักษณะนี้แล้วก็ควรจะมีแผนระยะยาวทำในสิ่งเหล่านี้ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่เพราะว่าอย่างเลือกตั้งส.ส.เนี่ยถ้าเราไม่ไปรู้สึกเราถูกลงโทษให้ครั้งหน้าไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งไม่มีถูกตัดสิทธิ์หลายอย่างก็ส่วนน้อยเช่นตัดสิทธิ์ไม่ลงกำนันไม่ได้แล้วพวกนี้แต่ว่ามันมีคลายบทลงโทษไปได้เหมือนที่ว่าเดี๋ยวไปเลือกท้องถิ่นไปเลือกสกก็ได้ละได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเราต้องพยายามทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเลือกตั้งระดับชาติเพราะเป็นส่วนเล็กๆนั่นเองแต่ว่าผมไม่ทราบว่า
ซึ่งกกต.มีฝ่ายประชาสัมพันธ์มีเป็นหน้าที่โดยตรงครับก็ทำแต่ไม่ทำเดี๋ยวเราไปดูสารคดีประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งชุดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นชุดเรื่องความสำคัญของการเลือกตั้งเที่ยวนี้จะว่าด้วยเรื่องการเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งดูซิว่ากกต.นั้นสื่อสารกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศยังไงบ้างนะฮะเชิญชมนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านสาวโสดนี่ยายโสดมานานยังครับโสดบ้างไม่โสดบ้างตามแต่ฤดูกาลโอ้ยยายปีหน้าจะกี่ขวบเนี่ย20ค่ะถามจริง15ค่ะ10ค่ะยาย20 15 10นี่มันตัวเลขของการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง20วันต้องไปตรวจสอบรายชื่อที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง15วันรอรับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง10วันหากพบว่าไม่มีชื่อหรือมีชื่อเกินมาก็ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอเพิ่มชื่อและถ้าใครคิดว่าติดธุระไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ก็ให้ไปแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง7วันหรือหลังจากเลือกตั้งไปแล้วไม่เกิน7วันที่เรียกกันว่าหน้า7หลัง7แม่เป็นไงไม่รู้จักหน้า7หลัง7สิคะรู้จำได้แต่แกล้งลืมกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมอันนี้แปลว่าทุกการเลือกตั้งเราจะได้จดหมายมาบ้านทุกครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเลือกระดับเล็กๆสคหรืออะไรก็ตามจะมีจดหมายมาที่บ้านสคไม่ใช่สคสคไม่มีสคเขาจะทำรูปหล่อไม่ทราบเพราะสคไม่ใช่ท้องถิ่นอ๋อถ้าเกิดสกมีหรืออบต.จะมีจดหมายมาที่บ้านเราว่าบ้านเรามีผู้มีใช้ผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะน่าจะมีนะเพราะต้องไปแจ้งสคนี่ไม่ใช่เลือกตั้งท้องถิ่นไม่ใช่เป็นของเขตเป็นสภาที่ปรึกษาแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นท้องถิ่นตามกฎหมายสคนี่มีเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศกรุงเทพซึ่งแนวความคิดเดิมตอนร่างกฎหมายกทม.ก็คาดว่าในอนาคตนั้นสคจะต้องเป็นสภาท้องถิ่นครับแต่นั่นหมายถึงว่าตัวหน้าเขตจะต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยแปลว่าสคเนี่ยไม่เหมือนกับสมาชิกสภาอบต.ไม่ใช่เพราะสมาชิกสภาอบต.เนี่ยลงเลือกตั้งเป็นครับและเป็นผู้มีอำนาจตราข้อบัญญัติของอบต.ครับแต่ว่าเขตไม่มีครับไม่มีอำนาจทีนี้เราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตรงกับที่เรื่องเราที่คุยกันไว้ว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยนะฮะครับเสียสิทธิ์หรือไม่เสียสิทธิ์นะดูที่ว่ากกต.สื่อสารเรื่องนี้กับประชาชนยังไงนะฮะเชิญครับวันนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำด้วยใจเป็นอะไรนี่ร้องไห้โฮเชียววันนี้ยังขายไม่ได้ถึง10ล้านเลยฮะเสียใจจ้าเสียใจใครเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเงี้ยเสียใจไม่เท่าเสียสิทธิ์1เสียสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น2เสียสิทธิ์ร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น3เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น4เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น5เสียสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น6เสียสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่อยากเสียสิทธิ์ไม่อยากเสียใจต้องไปเลือกตั้งนะจะบอกให้กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมครับนี่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันครับนี่ผมก็ทราบกันถ้าไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นเราจะเสียสิทธิ์ในท้องถิ่นไม่สามารถลงสมัครท้องถิ่นหรือคัดค้านถอดถอนระดับท้องถิ่นได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่ก็เหมือนหลักเดียวกันกับระดับชาติใช่ไหมฮะเป็นหลักเดียวกันใช่หลักเดียวกันระดับชาติเสียสิทธิ์ระดับชาติครับแต่ว่าลงส.ส.ไม่ได้ลงส.ว.ไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยนะฮะผมเห็นประเด็นตรงที่ว่าถ้าหากกกต.ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าการเมืองท้องถิ่นการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับชุมชนเนี่ยนะฮะแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยผมมันจะดีนะเพราะว่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าต่อไปมีใครทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเขาก็สามารถไปคัดค้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ใช้หลักที่จริงก็เปรียบเทียบในต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นค่อนข้างมากครับเพราะก็ถือว่าใกล้ตัวเขาเขาสามารถควบคุมได้ส่วนส.ส.ระดับชาติก็คุมไม่ได้แต่ท้องถิ่นก็คุมได้ฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ที่กกต.มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทำการประชาสัมพันธ์
ที่จริงกตจังหวัดเนี่ยซึ่งก็มีอยู่ทุกจังหวัดน่าต้องทำหน้าที่เรื่องนี้แต่ผมไม่แน่ใจเงินงบมามีเพียงพอหรือไม่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยพอจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งเป้าอะไรสักอย่างไม่มีเงินพักจะอ้างว่าไม่มีเงินจึงบางครั้งบางคราวใช้วิธีการอื่นยังได้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะพักเนี่ยนะฮะเราจะเชิญชวนผู้ชมเนี่ยสนับสนุนบูสกายกันหน่อยนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ขายของเลยนะครับรีบขายซะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจสนับสนุนบูสกายนะครับด้วยการสั่งซื้อสินค้า Blue Sky Direct นะครับ023080555นะครับที่023080555เรามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะครับมีตั้งแต่ข้าวก็มีหลากหลายชนิดทั้งข้าวสังหยดนะครับข้าวหอมมะลิดำนะครับเรามีข้าวหลายชนิดโทรมาสอบถามได้มีกาแฟ Blue Sky นะครับเป็นสูตร 3-in-1 กาแฟนี้เนี่ยจริงผมว่าเข้มข้นน้อยไปนิดหนึ่งเวลาผมทานก็จะใส่ประมาณซองครึ่งตอนหนึ่งถ้วยนะครับมีผงซักฟอกนะครับสูตรนาโนสามารถซักในตอนกลางคืนได้ตอนฝนตกได้ทำให้ผ้าไม่เหม็นนะครับก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาสนทนากับอาจารย์ถวินไพศาลว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งในปีนี้นี่จะเลือกตั้งกันถึง 3,500 กว่าแห่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการขั้นตอนการเลือกตั้งท้องถิ่นกันนะสักครู่ครับครับระหว่างเบรกอย่าลืมรีบสั่งซื้อสินค้า Blue Sky นะครับ